มาเปิดประเด็นค่ะก็เรียกว่าสมองวนคิดแต่เรื่องนี้นะคะสำหรับนายธนาพลบก.นิตยสารจับจ้วงเอาอีกแล้วค่ะมีการโยงดาราฉีดวัคซีนจีนมาพาดพิงโจมตีสถาบันค่ะหลังจากเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ทางด้านของนายธนาพลอิ๋วสกุลบรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันซึ่งก็เป็นสำนักพิมพ์ที่ทางด้านของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเคยเป็นนายทุนและก็ผู้ร่วมก่อตั้งค่ะได้มีการโพสต์ข้อความลงใน Facebook ระบุว่าเห็นข่าวไฟไหม้เกิดขึ้นบ่อยถ้าเกิดว่าโรงงานของสยามไบโอแซนจำกัดที่จะผลิตวัคซีนโควิด-19 สูตรแอสตราเซเนกาที่บางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเกิดไฟไหม้ขึ้นมาแล้วรัฐบาลไทยมีแผน2แผน3ไหมครับต่อมาค่ะก็มีกระแสดารานักแสดงเข้าร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโควิดโดยมีการฉีดวัคซีนของชิโนแวคค่ะอย่างเช่นชมพู่อารยาก็เรียกว่าได้ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับประชาชนว่าทำไมถึงควรฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดและอย่าเพิ่งเลือกยี่ห้อแม้ว่าใจอยากจะได้วัคซีนยี่ห้อหรูหราก็ตามจนทำให้กลุ่มทัวร์ของพวกสามกีบปล่อยถล่มแล้วก็ประกาศเลิกติดตามค่ะล่าสุดทางด้านของนายธนาพลอิ๋วสกุลก็ได้มีการโพสต์ข้อความเรื่องของการฉีดวัคซีนโยงโจมตีสถาบันอีกครั้งโดยระบุว่าทำไปทำมาการเชียร์วัคซีน CP ชิโนแวคของคุณชมพู่อารยาเอฮาเกตกลายเป็นการโจมตีวัคซีนของพ่อแอสตราเซเนกาไปเสียถ้าเกิดคนเชื่อคุณชมพู่อารยาเอฮาเกตมากๆเข้าคนก็จะไม่ฉีดวัคซีนของพ่อแอสตราเซเนกาคนที่ปวดหัวน่าจะเป็นบริษัทสยามไบโอเซนจำกัดและก็ยังมีการโพสต์ข้อความค่ะที่กล่าวถึงสมเด็จเจ้าฟ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีที่ทรงเข้ารับการฉีดวัคซีนเพราะว่าถือเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงค่ะในทำนองที่มีการใช้คำเรียกพระนามเฉยๆอย่างไม่เหมาะสมอีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามพบว่าที่ผ่านมาการเคลื่อนไหวของนายธนาพลมุ่งเน้นแต่เรื่องของการโจมตีสถาบันแล้วก็เรื่องของวัคซีนจากบริษัทสยามไบโอค่ะที่สร้างจากพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9และได้สานต่อโดยในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งก็มักจะออกมาโจมตีอยู่เสมอค่ะ